มีนักเรียนในคลาสของผมนะครับสอบถามผมมาว่าในกรณีที่คนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เรียนสายศิลปะโดยตรงจะสามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือได้นะครับผมไม่ได้พูดจากประสบการณ์ของผมนะผมพูดจากความเป็นจริงที่ผมได้พบเห็นนะครับผมอย่างเช่นในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีอาชีพศิลปินตั้งแต่แรกนะศิลปินก็คือบุคคลทั่วไปนั่นแหละที่มีการฝึกฝนไอตัวสกิลตัวเองแล้วก็หาโอกาสตรงนั้นในการแสดงงานนะศิลปินหลายๆคนก็จะมีสตอรี่ส่วนตัวกันออกไปนะครับพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็มีต้นกำเนิดจากการที่เป็นช่างฝีมือหรือเป็นคนที่ถนัดในงานต่างๆนะครับพอแปลงมาเป็นงานจิตรกรรมเนี่ยก็มีความโดดเด่นมากๆนะครับผมกลับมาที่บุคคลทั่วไปเนี่ยซึ่งเวลาเราวาดภาพเนี่ยเราก็มีความคิดว่าถ้าจะเป็นศิลปินเนี่ยเราสามารถจะเป็นได้ไหมส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนสายศิลปะเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปยิ่งถ้าเป็นคนวัยทำงานส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีวิธีลัดอย่างเช่นก็คือไปเรียนไอตัวสกิลเพิ่มเติมนะเพื่อมารับใช้แนวความคิดตัวเองครับเพราะยิ่งมีสกิลโดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถแสดงตัวงานออกมาได้เฉิดฉายขึ้นเท่านั้นนะครับหรือเราก็สามารถให้ลูกมือเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยรังสรรค์ทำงานของเราขึ้นมาแต่เราอาจจำเป็นที่จะต้องเป็นต้นคอนเซปต์ในการที่จะเป็นหลักในงานชิ้นนั้นๆ นะครับผมส่วนสำหรับคนใหม่เนี่ยว่าเราจะแสดงงานมีสถานที่ที่เราแสดงงานไหมคำตอบก็คือจริงๆปัจจุบันอ่ะมันมีสถานที่ให้เราได้แสดงงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมหลายสถานที่เนี่ยเขาวงเล็บมาก่อนว่าเขาเปิดรับศิลปินหน้าใหม่นะที่ไม่ใช่ศิลปินอาชีพเนี่ยให้มีโอกาสได้แสดงงานนะครับซึ่งแสดงว่าคนทั่วไปอย่างเราก็สามารถแสดงงานได้ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเป็นบุคคลที่เกษียณแล้วหรือกำลังทำงานเนี่ยก็หลายๆคนก็ตกผลึกในการใช้ชีวิตของท่านนะซึ่งในรูปแบบนี้ผมคิดว่าก็จำเป็นนะครับในการที่เราจะมาเป็นศิลปินแต่อาจจะต้องมาปรับแก้ในเรื่องฝีมือเพิ่มขึ้นไปนะครับอีกส่วนนึงนะครับประกอบการพิจารณานะครับผมก็คือในเรื่องของแหล่งเงินทุนหรือสภาพคล่องนะครับสำหรับการที่ท่านจะก้าวมาสู่ในการแสดงงานนะครับอย่างแรกคือมันก็ต้องมีผลงานเป็นชุดครับหรืออาจจะเป็นชิ้นนึงแต่ต้องหาจังหวะในการแสดงงานแต่ถ้าท่านต้องการแสดงงานเดี่ยวการแสดงงานเป็นชุดก็จะสร้าง impact ต่อคนดูอย่างมากนะครับผมซึ่งการสร้างผลงานในแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะซึ่งเงินทุนในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงให้ท่านครับสามารถทำงานไปได้หลายๆชิ้นนะครับผมประการที่2นะครับก็คือเรื่องของเวลานะครับหลายๆท่านที่เป็นคนที่กำลังทำงานประจำอยู่นะเวลาค่อนข้างจะเป็นตัวจำกัดมากๆเลยนะครับผมซึ่งอยากให้ทุกท่านเลือกแล้วก็กำหนดเวลาของท่านดีๆนะแต่สำหรับท่านที่เกษียณออกมาแล้วแล้วมีเวลามีเงินเนี่ยก็สามารถดำเนินโปรเซสของท่านต่อไปได้นะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของนักสะสมหรือคอนเนคชั่นนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการจะทำงานต่อไปนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักสะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เราได้ไปต่อนะครับผมในส่วนนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ